ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นก็อันนี้ครับคือดอกต้นเกาลัดนะครับไร่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไร่เติมสุกจะพามาดูต้นเกาลัดนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์อวีเบอร์2นะครับที่เราซื้อมาปลูกครับเป็นพันธุ์แท้นะครับต้นพันธุ์ชนิดเสียบยอดนะครับสังเกตว่าพอเขาแตกยอดใหม่ออกมาปุ๊บเขาจะมีดอกออกมาด้วยเลยนะครับนี่คือดอกของเขานะครับดูใกล้ๆนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นก็อันนี้ครับคือดอกต้นเกาลัดนะครับซึ่งต้นเขายังเล็กอยู่นะครับเขายังไม่ติดผลเราปล่อยไว้ก็เขาก็ไม่ติดผลหรอกแต่เราก็อย่างนี้ยังไม่ต้องเด็ดออกก็ได้ครับเราจะทำการใส่ปุ๋ยเขาเพื่อบำรุงต้นเขาก่อนนะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตปุ๋ยที่เราจะใส่ก็คือเป็นปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับก็ใส่บริเวณรอบๆโคนต้นของเขาไอ้ต้นเขายังเล็กอยู่เราก็ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่นิดเดียวพอแล้วก็ฝังกบกันฝนชะล้างปุ๋ยหายไปหมดนะครับตอนนี้ก็เช่นกันครับมีแมลงเต่าทองกินใบเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาออกไปใส่บริเวณรอบๆส่งพุ่มนะครับเพื่อให้รากเขาออกมาหาอาหารนะครับเขาแตกรากแล้วก็จะแตกใบอ่อนแตกยอดด้วยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับใส่บริเวณรอบๆตรงปุ่มของเขาอีกต้นหนึ่งนะครับใส่บริเวณรอบโคนต้นนะครับแล้วก็ทำดินกลบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการใส่ปุ๋ยต้นเกาลัดของไร่เติมสุกนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมนะครับว่าต้นเกาลัดของไร่เติมสุกจะติดดอกออกผลหรือไม่นะครับแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ